ะมาแนะนำการถอดเปลี่ยนผ้ากองแอร์ของรถนิสสันอัลเมร่านะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของคนขับครับใต้ช่องเก็บของนะครับเมื่อเรามุดลงไปใต้ช่องเก็บของนะครับเราก็จะเจอนะครับฝาขาวๆนะครับที่หน้าแอร์นะครับหน้ากองตรงหน้าแอร์นะครับเห็นฝาขาวๆอยู่นะครับให้เอามือล้วงเข้าไปใต้ฝานี้นะครับแล้วก็กดฝาออกมาครับก็เพียงเท่านี้นะครับฝาปิดช่องผ้ากองแอร์ก็จะออกมานะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็จะเห็นผ้ากองแอร์อยู่นะครับให้เราเอามือล้วงเข้าไปนะครับมันเป็นผ้ากองแอร์แบบอ่อนมือล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาครับเพียงแค่นี้ก็ถอดผ้ากองแอร์ออกมาได้แล้วนะครับง่ายๆครับถอดผ้ากองแอร์ของนิสสันอัลเมร่านะครับจากมันอ่อนนะครับเวลาเข้าต้องกำอย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับมาดูกันครับนี่นะครับช่องเดิมมันนะครับรถคันนี้ไม่เคยใช้น้ำหอมนะครับจึงทำให้แอร์แผงคอยแอร์3ปีแล้วครับยังสะอาดอยู่เลยนะครับไม่เคยใช้น้ำหอมนะครับน้ำหอมจะทำให้มันจะมีคราบเหนียวๆนะครับไปติดที่แผงคอยแอร์นะครับจึงทำให้แผงคอยแอร์นั้นสกปรกนะครับแล้วก็ตันได้นะครับรถคันนี้3ปีมาแล้วนะครับยังไม่เคยใช้น้ำหอมจึงทำให้แผงคอยแอร์ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะครับมีแต่ผ้ากองแอร์เท่านั้นที่มีฝุ่นสกปรกนะครับสังเกตนะครับรถคันนี้3ปีมาแล้วครับไม่เคยใช้น้ำหอมจึงทำให้แผงคอยแอร์สะอาดอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเอาผ้ากองแอร์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบเพื่อให้ยัดเข้าไปในช่องครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะครับยัดเข้าไปมันก็จะไปกลางอยู่ข้างในนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับยัดเข้าไปแล้วมันจะไปกลางเต็มข้างในนะครับแผงคอยแอร์ของนิสสันอัลเมร่านะครับจากนั้นก็นำฝาปิดนะครับฝาปิดผ้ากองแอร์สังเกตนะครับตรงหัวมันจะมีบากมีที่ล็อกอยู่นะครับสังเกตนะครับต้องเอาตัวล็อกตัวนี้ไปล็อกทางด้านบนนะครับล็อกทางด้านบนของช่องฝาปิด
แล้วตัวนี้จะปิดในช่องของผ้ากรองแอร์พอดีนะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวท้ายตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ล็อกด้านล่างนี่คือตัวล็อกด้านบนนะครับก็นำฝาปิดไว้ปิดนะครับโดยใส่ที่ด้านบนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะล็อกเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับฝาปิดก็เรียบร้อยเปลี่ยนผ้ากองแอร์ง่ายๆนะครับสำหรับนิสสันแอมเมร่าครับผม